และแล้วเราก็เดินทางมาถึง EP ที่8นะครับกับคลิปวาดภาพทุกสิ่งอย่างครับวันนี้เราจะมาวาดภาพเทปนะครับเทปแปะกระดาษเทปใสเทปนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเทปนั้นจะวาดยังไงไปกันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็ร่างภาพเหมือนเดิมนะครับขึ้นจากเหลี่ยมนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่ความโค้งครับแล้วเราก็ตัดเส้นครับใส่วงกลมตรงกลางนะครับไม่ใช่วงกลมนะครับเป็นวงรีนะครับเป็นแกนนะครับแกนกลางเขาต่อไปก็ลบเส้นล่างออกนะครับเทปของเราก็จะออกสีครีมๆนะครับด้านบนก็แสงเข้านะครับก็จะทาสีอ่อนๆเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างก็จะเติมเงาที่เข้มขึ้นเล็กน้อยนะครับเพิ่มเงาน้ำหนักเข้มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแสงจะเข้ามาจากด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงานะครับส่วนตรงนี้กับตรงนี้เดี๋ยวจะเว้นแสงตกกระทบไว้เล็กน้อยนะครับเพิ่มเงาอีกครับค่อยเพิ่มเงานะครับบริเวณนี้จะใช้สีเข้มหน่อยนะครับตรงนี้จะปล่อยไว้นะครับตรงนั้นก็จะปล่อยไว้เวลาทาลงเงานะครับก็ต้องทาตอนกระดาษหมาดๆนะครับถ้าทาตอนแห้งแล้วก็จะไม่ค่อยกระจายตัวเท่าไหร่นะครับจะเป็นเส้นๆครับเราก็ต้องเพิ่มเงาตอนที่เขายังไม่แห้งครับแล้วเดี๋ยวสีเขาจะกระจายตัวกันนะครับ
ก็จะสมูทกันไปเองครับอันนี้คือแห้งแล้วนะครับก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะจะไม่ค่อยสวยแล้วเราต้องลงให้ทันนะครับต่อไปเติมสีแกนกระดาษครับต่อไปทำเงาด้านในครับเพิ่มความเข้มด้านนี้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่เงาครับโอเคได้แล้วครับเทปเด็กๆคนไหนได้เข้ามาชมคลิปนะครับก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าเกิดใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับที่เพจบ้านสิงห์เหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ